ำนานเล่าขานเกี่ยวกับบางรักคือเรื่องราวของศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยวศาลเจ้าจีนไหหลำที่มีความเก่าแก่ถึงกว่า150ปีตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง50ใกล้กับสะพานตากสินสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงกลุ่มนักเดินเรือชาวจีน108คนในสมัยอยุธยาที่ล่องสำเภาเพื่อมาค้าขายที่บางรักแต่ถูกทางการเวียดนามประหารชีวิตเพราะเข้าใจว่าเป็นโจรสลัดจึงมีป้ายดวงวิญญาณเทพเจ้า108พี่น้องให้ได้สักการะขอพรพร้อมเทพไฉสิงเอี้ยเทพปุนเท่ากงเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยวเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพ่อค้าแม่ขายชาวบางรักโดยมีของไหว้เป็นผลไม้นอกจากขอพรเรื่องการค้าขายและเงินทองแล้วศาลเจ้าแห่งนี้ยังเรียกกันว่าศาลเจ้าบางรักจึงมีผู้นิยมขอพรเรื่องความรักอีกด้วยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย